สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหม่ำจกมกโดนเต็มๆแม้น้ำหนึ่งถึงกับชวนเล่นหนังละครเป็นหรือเปล่าหลังหวยออกงวดวันที่1กันยายนหม่ำจกมกทำกับข้าวไปบ่นไปหวยก็ไม่ถูกตามเลขเด็ดแม่น้ำหนึ่ง911หมดไป 4,000 บ่นใหญ่อย่าให้เจอนะแม่น้ำหนึ่งงานก็ไม่ได้ทำงานไม่มีอยู่แล้วก่อนจะบอกว่าหยอกแม่น้ำหนึ่งเห็นเลขดังเลยซื้อกับเขาบ้างงวดหน้าว่ากันใหม่นะแม่น้ำหนึ่งก่อนขู่แซวอีกว่าระวังตัวไปด้วยแม่น้ำหนึ่งหยอกหยอกตลกดังถึงกับทำท่าจะชวนเขาวงการถามว่าแม่น้ำหนึ่งเล่นหนังละครเป็นหรือเปล่าก่อนจะเปลี่ยนใจว่าไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวใบหวยในกองไม่ได้ทำงานอีกหม่ำจกมกยังบอกอีกว่าชอบซื้อสลากกินแบ่งแต่ไม่เคยได้แบ่งขณะที่มดเอ็นดูขณะที่มดภรรยาควักสลากกินแบ่งรัฐบาลชุดใหญ่30 ล้านออกมาเป็นปึกเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ